This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world เบาหวานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นโรคที่แทบจะมีทุกบ้านนะจะเป็นจากพฤติกรรมนี่แหละที่เรากินเนี่ยเป็นหลักซึ่งทางการแพทย์เนี่ยครับมีจุดตัดของระดับน้ำตาลในเลือดเวลาเราไปตรวจที่ว่าเอ <c oughs> e ้งดน้ำงดอาหาร8-10ชั่วโมงนะแล้วไปเจาะเลือดตรวจ <c oughs> ถ้าใครมีค่าเลือดอยู่ที่ระดับ 126มิลลิกร,รัมเปอร์เดซิลิขึ้นไปอันนี้จะถูกวินิจฉัยแล้วว่าคุณเป็นเบาหวานนะแต่ถ้าใครอยู่ในช่วง1 0 0ยถึงนั่นคือภาวะก่อนเบาหวานเปรียบเสมือนช่วงหัวเรียวหัวต่อแล้เพราะน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่ควรเกินร้อยเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณเป็นเบาหวานแล้วคุณต้องรักษาแต่เดชบุญการแพทย์ปัจจุบันนี้เขาพบว่าเบาหวานเนี่ยหายได้ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิติพรค่ะ This ToyPBS Podcast is ติดตามการสำหรับในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของพืชผักสมุนไพรห่างไกลเบาหวานนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆใครที่เป็นเบาหวานต้องฟังเลยทีเดียวค่ะหรือใครที่ยังไม่ได้เป็นก็ต้องฟังเช่นเดียวกันนะคะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะครับสวัสดีครับผมะะเรื่องของเบาหวานนะคะแน่นอนว่าเออก็เรียกว่ามีใครหลายๆคน ถือว่าเป็นโรคประจําตัวกันไปเลยก็มีกินยากันตลอดชีวิตก็เยอะนะคะส่วนคนที่ยังไม่เป็นก็ยังไม่อยากเป็นอ <c> า <oughs> จารย์เนานะเอาหาอะไรใกล้ตัวดีกว่านะด้วยแบบพืชผักสมุนไพรที่ใกล้ <ผม S 1> ตัวอยู่ในตู้เย็นอ,อ,อ,อยู่ริมรั้วหรือเปล่าใกล้ไม้ที่บ้านออได้เลยครับผมมีอะไรบ้างคะคมีอะไรบ้างก่อนที่จะพูดถึงว่าเมีอะไรบ้างเนี่ยอยากจะอยากให้ทุกท่านเนี่ยตระหนักถึงเรื่องของโรคเบาหวานนิดนึงก่อนว่าเป็น ภัยเงียบใกล้ตัวที่ร้ายแรงแต่เวลามันเป็นเนี่ยเนาะคือเบาหวานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นโรคที่แทบจะมีทุกบ้านนะอ,อะจะเป็นจากพฤติกรรมนี่แหละที่เรากินเนี่ยเป็นหลักนะจากโดยเฉพาะเรื่องของความอ้วนอ้วนลงพุงนะไขมันในชอ่องท้องที่ทำให้เราเนี่ยเกิดภาวะด,ดื้อต่ออินซูลินนะคำว่าดื้อต่ออินซูลินก็คืออินซูลินเนี่ยหลายๆท่านคงเคยได้ยินว่าเป็นฮอร์โมนที่ ตับอ่อนหรือร่างกายของเราสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บน้ําตาลจากเลือดเนี่ยเข้าไปสู่เซลล์ไปใช้ในเซลล์อะ่ะแล้วถ้าดื้อเมื่อไหร่ปุ๊บน้ําตาลมันก็ไม่ถูกเก็บเข้าไปในเซลล์ <Ha. S 2> มันก็ลอยตุ้งแห่งตุ้งแห่งอยู่ในกระแสะเลือดอทําให้น้ําตาลในเลือดขึ้นสูงซึ่งทางการแพทย์เนี่ยครับเขาจะมีจุดตัดของระดับน้ําตาลในเลือดเวลาเราไปตรวจฟาสติ้งพลาสมากูโคสในเลือดเนี่ยที่ <Ha. S 2> ว่าเฮ้ย e งดน้ํางดอาหาร8ปดถึงสิชั่วโมงนะแล้วไปเจาะเลือดตรวจถ้าใครมีค่าเลือดอยู่ที่ระดับ 126มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิขึ้นไปอันนี้จะถูกวินิจฉัยแล้วว่าคุณเป็นเบาหวานนะอ่าแต่ถ้าใครอยู่ในช่วงร้อยถึง125นั่นคือภาวะที่เราเรียกว่า P ดอะ b e ติสภาวะก่อนเบาหวาน<ะ>ซึ่งภาวะนี้เป็นภาวะที่สําคัญมากครับพูดง่ายว่าเปรียบเสมือนช่วงหัวเรียวหัวต่อแล้วจะเป็นหรือ,อไม่เป็นตรงนี้ละจะเป็นหรือไม่เป็นเพราะน้ําตาลในเลือดเนี่ยไม่ควรเกินร้อยแต่คุณอยู่ในช่วงร้อยถึงร้อยยี่ห้าซึ่งเป็นช่วงบอดเดอร์ไลน์เลย<ะ>อ่าว่าเฮ้ยใกล้แล้วนะใกล้จะ ไปเป็นเบาหวานแล้วนะ uh huh. อ่าคือแบบเหมือนเตือนอะสัญญาณเตือนแล้วไฟเหลือง uh huh. อ่าถ้าเป็นเบาหวานตืดขึ้นแดงเลย uh huh. งั้นแล้วไอ้ช่วงเหลืองนี่แหละครับที่เราต้องใช้อาหารเป็นยานะช่วยในการบําบัดใช้โภชนาบําบัดโดยเฉพาะพืชผักสมุนไพรเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณเป็นเบาหวานแล้วคุณต้องรักษาแต่เดชบุญ uh huh. ต้องบอกอย่างนี้ครับ uh huh. การแพทย์ปัจจุบันนี้เขาพบว่าเบาหวานเนี่ยหายได้ เบาหวานเข้าสู่ระยะสงบได้เขาเรียกไดอะบ t ติสลีมิชชั่นแล้วคนที่เป็นเบาหวานโปรดฟังทางนี้ท่านสามารถทำให้หายได้แต่มันก็สามารถที่จะฟุ้งกลับคืนขึ้นมาได้เช่นเดียวกันออย่างนี้จะบอกว่าหายได้มันก็ไม่หาย,หายจริงที่อาายแต่ไม่หายขาดถูกต้องครับนะแล้วคำว่าเบาหวานหายได้เนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็มันก็ยังแบบไม่ได้หายขาดอย่างที่คุณรีว่าเลยแล้ว อีกคำหนึ่งที่เขาใช้กันในแง่วิชาการคือเบาหวานเข้าสู่ระยะสงบนะระยะสงบก็คือมันไม่เกินขึ้นมา,านะน้ำตาลในเลือดไม่สูงเกินค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมก็สำคัญว่าเอ้เราไม่ควรเกิน5.7อ่าบางคนน้ำตาลในเลือดหมอจะนัดตรวจน้ำตาลแล้ววันจันเสาร์อาทิตค<า>่ะคุณลุงคุณป้าพ่อแม่ปุยตายาแล้วเฮ้ยไม่กินงดของหวานไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะไครับตรวจน้ําตาลในเลือดเฮ้ย เหมือนคุมน้าตาลได้ดีนะเพราะ,ะมันเป็นน้ําตาลที่เราฟาสติ้งมาแค่วันสองวันก่อนตรวจมันก็จะควบคุมได้แล้วอาจจะแบบว่าตบตาคุณหมอแต่น้ําตาลสะสมนี่แหละมันจะสะท้อนให้เหตุผลวิถีผ่านมาคุณมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะพฤติกรรมการกิน<ะ>ได้ดีมากน้อยแค่ไหนะนะแล้วเรื่องของอาหารการกินถึงสําคัญว่าเฮ้ยเราต้องป้องกันก่นกอนนะไม่ให้ไม่ให้ควรน้ําตาลเกินร้อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ร้อยปืด นะไฟเหลืองมาแล้วชีวิตเราต้องหันอ่อนหวานแล้ว<ฮ>ควบคุมเรื่องของออน้ำตรงน้ำตาลนะแล้วก็ใช้พืชผักสมุนไพรทั้งหลายแหล่มาเป็นตัวช่วยในลักษณะของโภชนะบำบัดเพราะเมื่อไรก็ตามที่เบาหวานเป็นปุ๊บต่อให้หายได้คือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักเพราะมาอยู่ในเลือดนีครับคุลี<ฮ>นึกออกไหมครับ<ฮ>ถ้ามีอาหารเนี่ยอันเนี้ยช่วยเรื่องของคัรควบคุมน้ําตาลกับอีกอันนึงเนี่ยบำรุงผิวพรรณความงาม เรือง <คน S 1> บำรุงผิวพรรณนะนะ <laughs> ต้องคนจะเลือกแล้วออ้ยฉันจะกินเพื่อบำรุงผิวพรรณความ <c oughs> งามไอ้น้ำตาเนี่ยมันอยู่ข้างในอ่าแต่หารู้ไมมว่าโอ้โหมันมีความเป็นพิษมันมีอันตรายกับสุขภาพร่างกายเรามากเลยค่ <c oughs> นะน้ำตาเนี่ยมีการศึกษาวิจัยครับว่าเอ้ยมันมีผลเลยว่าไปทําให้ไม่ใช่แค่เบาหวานอย่างเดียวอ้วนลงพุงอย่างเดียวความดันไขมันในเลือดสูงคือสารพัดกลุ่มโรคเมตาบอลกิกซินโดมนี่แหละนะก็เกิดขึ้นจากส่วนหนึ่งก็คือจากตัวน้ําตาลเป็นหลัก แต่นอกเหนือจากนี้นะครับตัวน้ําตาลเยอะๆเนี่ยมันไปนมีผลครับทําให้สมองเราเนี่ยมันเสื่อมมันฟอมันเหี่ยวรีฟี่ฟอไปนะเซลล์สมองเนี่ยเขาเอาผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะครับมาผ่าตัดเอาสมองออกมาดูกับคนที่ปกติไม่ได้เป็นเบาหวานพบว่ากลุ่มที่เป็นเบาหวานเนี่ย สมองน้ำหนักสมองจะน้อยสมองฟอรครับเอาความจําเสื่อม <c oughs> มันสัมพันธ์กันะนะเกี่ยวกับเรื่องของสมองไม่ใช่แค่สมองเสื่อมอย่างเดียวโรคหลอดเลือดสมองอ่าสโตรกทั้งหลายแหลก่ก็เพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นนอกจากนี้ครับมีการออศึกษาวิจัยนะเพิ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อปีที่แล้วหม,มาดๆเลยเขาพบว่าการที่เรากินน้ําตาลเข้าไปเยอะๆน้ําตาลในเลือดขึ้นสูงเนี่ยสัมพันธ์กับการเกิดโรคดีเพส ซึมเศร้าหวานนนบาหวานสัมพันธ์กับซึมเศร้าครับมันคือเอาจริงๆนะคะเวลาที่เราแบบว่ามีความภาวะความเครียดหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือการได้กินของหวานหมันจะทําให้เรารู้สึกแบบแฮปปี้ม,มีความสุขนะคะอาจารย์มันจะไปดีเพสยังไงอะแฮปปี้มีความสุขแต่มันสุขชั่วขราวอ่ามันอาจจะสุขชั่วขราวแต่ว่าระยะยาวอาจจะทุก เพราะว่าเราเป็นโรคเบาหวานถูก,กต้องครับผมแล้วก็ไอ้ผลของน้ําตาลที่เข้าไปมากเกินเนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยว่าการได้รับน้ําตาลถุงสูงเกินมีผลต่อเรื่องของฮอร์โทีฟฟังชันการเรียนรู้ความจําทั้งหลายแหล่และไปมีผลต่อเรื่องของการสร้างสารสื่อประสาทม,มีผลต่อสมดุลจุลินทรีย์ที่ลำไส้ค่ะแล้วผลิตสารสื่อประสาทขึ้นมาเนี่ยแล้วมีผลความผิดปกติของเรื่องระบบประสาทและสมองไปจนถึงโรคซึมเศร้าโอ้อแล้วกินหวานมาก หรือผู้ป่วยเบาหวานจะสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาดีเพสด้วยเรื่องของสมองด้วยเห็นไหมครับแล้วอันตรายค่อนข้นขางเยอะเลยนะแล้วมีอุบัติการความชุกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีเลยนะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอืคือแต่ละอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีเพสคือซึมเศร้าหรือว่า<ม>จะเป็นเบาหวานมันก็มีตัวเลขของของ แต่่างสูงอยู่แล้วใช่แล้วยิ่งเบาหวานสัมพันธ์กันกับดีเพสอีกซึมเศร้าเข้าไปอีกนะแล้วคนที่เป็นซึมเศร้าเขาถึงบอกไงคุณต้องควบคุมน้ําตาลนะค่่ะอาเพราะว่ามันก็มีผลช่วยได้ถ้าคุณไม่ควบคุมน้ําตาลดีเพสกำเริบแต่ว่า อันนี้ยเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ว่ากินเบาหวานแล้วดีเพรสกำเริบแล้วใครกินหวานมากๆไม่ไม่ใช่นะอ,าาอ่ะฮะอ่ะมันมีปัจจัยหลายอย่างอื่นด้วยนะถูกต้องถ<า>ูกต้องครับหลายๆปัจจัยไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวพราอาจารย์จะพูดเน้นย้าเสมอว่าปัญหาสุขภาพหรือระบบสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมันมีหลายจิหลายชิ้นของจิ๊กซอที่ประกอบกันเป็นภาพรวมอ่ามันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งชิ้นเดียว อ่าคือแต่ละจิ๊กซอมันประกอบกันทั้งเรื่องของการกินเรื่องของการนอนเรื่องของการเอ่อออกกาลังเรื่องของอารมณ์อ่าเรื่องของจิตใจคือทุกอย่างมันมันเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกิดได้หมดเลยและลดความเสี่ยงได้หมดเลยอ่าอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นจิ๊กซอว์ที่สําคัญเลยเรื่องของน้ําตาลเบาหวานนี่แหละหถึงบอกว่ามันเป็นภัยเงียยแฝงที่ส่งผลต่อสมองส่งผลต่อสายตานะาอ่าอย่างที่เราบอกอ้ เป็นไงครับเบาหวานขึ้นตาค่ะอ่าก็จะมีปัญหาแล้วอุย้ยปัญหาเรื่องของสายตานะเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตยอย่างเงี้ยต้องแบบโอ้โไตทํางานหนักต้องไปล้างไตนะแล้วก็เบาหวานลงเท้านะตาไตาแล้วก็อีกต่อหน,นึ่งข้างล่างเนี่ยนะท้าของเราเนี่ยนะก็เป็นแผลแล้วหายยากถห็ไหมอ่าคือแทบไม่มีอะไรที่มันดีเลยถ้านะแล้วเรา ป้องกันได้ใครที่ยังไม่เป็นป้องกันได้นะครับค่ะอ่าคือศาสตร์แห่งการป้องกันอันนี้สำคัญมากเลยเอ่อพร i เวน e ีมีดิซีนี้ยเพราะเราป้องกันเพื่อไม่ให้เป็นโรค่ะแล้วมันปิ่มๆมเราใช้อาหารในการที่จะป้องกันได้แต่ถ้าใครเป็นแล้วครับก็ป้องกันมันมี3ระดับการป้องกันเนี่ยครับอ่าระดับแรกคือป้องกันไม่ให้เป็นโรคอาหารก็มีผลในการป้องกันโรคได้อืออ่าระดับที่สคือเป็นโรคแล้วนะ แต่ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นเป็นเบาหวานแล้ว<า>แต่ฉันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเบาหวานไม่ขึ้นตาไม่ลงไตอหรือไม่ทําให้เกิดสตโตรกหลอดเลือดสม,อง,อ,มองเพราะส่วนใหญ่ก็มาจากปัญหาเบาหวานนี่แหละ<า>นะครับแล้วเร,เราป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วนะเช่นเป็นเบาหวานแล้วเกิดสตโตรกขึ้นมาหลอดเลือดอุดตันขึ้นมาอเราก็ป้องกันไม่ให้เสียชีวิตเร็ว ค<ข>่ะอ่าม,มันป้องกันได้หลายระดับแต่ระดับที่ดีที่สุดคือระดับแรกเลยไม่ให้เป็นค่ะดีกว่าถูกต้องครับถ้าเป็นแล้วไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วไม่ให้ตายเร็ว <c oughs> เสียชีวิตเร็วเห็นไหมมี3ระดับเอาป้องกันดีกว่าเพ, <c oughs> พราะว่าป้องแันระดับแรกสุดใช่ไหมครับแรกสุดเลยพายมารี่ถ้าเกิดมาระยะสองระยะสามมันเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะมันเป็นแล้วไงเหนื่อยแล้วอ่ะใช่ใช่เพราะมันเป็นแล้วมันก็ต้องการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเพราะภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันมีหลายอย่างไงบางคนเป็นโรคซึมเศร้าร่วมด้วยบางคนมีความดันร่วมด้วยบางคนไขมัน,นมร่วมด้วยโอ้โหมันยิ่งคุมลําบากเลยนะปัญหาต่างๆมันแทรกซ้อนขึ้นมานะครับฉะนะแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปหยุดที่อะไรครับป้องกันกันดีกว่าถูกต้องเลยไปที่เหตุแห่งทุกข์ถ้าพิจารณาอริยสัจสี่ ถูกไหมครับเพลยงทุกที่มันจะมาหลายสเตปเนี้ยพราะที่สุดตั้งต้นมานี่แหละก็คือป้องกันไม่ให้เป็นอแต่ว่าการป้องกันไม่ให้เป็นเนี่ยเอ่อความพยายามก็จะมีอยู่ในระยะหนึ่งครับผมในบางครั้งนะคะคือรู้แหละรู้แหละว่ามันไม่ได้ดีนะอ้เรื่องของความหวานมากเพราะว่าอ่ะแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เก็บภาษีน้ำตาลเครื่องดงเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ก็มีการเก็บภาษีก็บภาษีเพิ่มขึ้นแต่ช่วยได้ไหมครับ ไม่ไม่ไม่ถูกต้องครับก <c oughs> ็อย <c oughs> ่า,าอาจารย์เห็นใน, <c oughs> ในเพจหนึ่งรงทุนเเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรศษฐกิจค่ะการลงทุนอะไร<ม>พวกนี้ปีหนึ่งอาจารย์นั่งบวกตัวเลขรายได้ของโรงงานน้ําตาลต่างๆค่ะเกือบแสนล้านครับโอ้ <c oughs> แสดงว่าร้านนี่คือรายได้นะอุตสาหกรรมนี้มันยังมีการขับเคลื่อนในปริมาณเยอะๆอยู่เลยนะจนถึงได้ขนาดนี้เพราะคนไทยกินหวานเยอะมากวันหนึ่งเรารู้ว่าไม่ควรเกินหกช้อนชาหรือย4สิบี่กรัมในผู้ใหญ่นะค่ะในเด็กก็อีกตัวเลขนึงนะต้องน้อยกว่านี้นะในผู้ใหญ่เนี่ยหกช้อนชาหรือย4สี่กรัมเนี้ยค่ะทุกวันเนี้ยคนไทยกินโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ28ดช้อนชาเห็นไหมครับกี่เท่าัแล้วตัวเลขขายน้ําตาล ถึงได้เป็นแสนล้านต่อปีต่อให้คุณจะมีมาตรการในการที่จะเพิ่มภาษีน้ําตาลอืแต่เป็นไงครับเกาไม่ถูกที่คันนะคือมันก็อาจจะเป็นมาตรการหนึ่งแต่ท้ายที่สุดปุ๊บต้องสร้างความรอบรู้สุขภาพหรือเฮลเลตเทเลซี i, เป็นสิ่งสําคัญเลยที่จะทําให้ประชาชนผู้บริโภคเขาเกิดความตระหนักของเขาเองคือไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้กินหวานอะไรกันขนาดนั้นเลยเพราะว่าคือยังไงร่างกายก็ต้อง ใช่เข้าใจต้องการความนเข้าใจดีเลยว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่แบบว่าเอ้ยต้องการแบบความหวานใช่แต่หลายคนก็บอกว่าโหถ้าเกิดว่ากินขนมหวานอ่ะถ้ามันไม่หวานมันก็ไม่ใช่ขนมหวานอะไรประมาณนี้ก็หวานน้อยหน่อยแล้วก็ใช้พวกพืชผักสมุนไพรไทยนี่แหละที่เราบอกว่าเออช่วยในการควบคุมน้ําตาลในเลือดช่วยในการที่จะต้านเบาหวานอทีนี้มีอะไรบ้างอะไอาจารย์แรกสุดเลยที่คนส่วนใหญ่โอ้คงเคยได้ยินหวานเป็นลมขมเป็นยา ใช่ไหมครับคือคะมะระขี้นกอ๋อะมะระขี้นกที่พอจะมีการศึกษาวิจัยว่าเอ๊มันมีสารออกฤทธิ์สำคัญพวกชาเรนตินซึ่งสารตัวนี้มันออกฤทธิ์ในการที่จะทำให้การเก็บน้ำตาลนะการนำไปใช้น้ำตาลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคล้ายกับฮอร์โมนอะินซูลินแล้วมันก็จะไปมีผลช่วยในการควบคุมน้ำตาลในเลือดได้<อ>พวกมะระขี้นกบางคนกินน้ำคันสด นะก็จะขมขมไม่ได้สุดยอดอ่าแต่ส่วนใหญ่อาจารย์ก็แนะนำนะคุณจะเอามาผัดไข่ก็ได้อ่าเอามาต้มก็ได้นะคือกินมันวนไปมันไม่ใช่อย่างเดียวซ้ําๆบางคนก็เบื่อก็เข้าใจนะมันยังมีพืชผักอื่นๆอีกเช่นตําลึงอย่างเงี้ยครับอ๋อแกงจืดตาลึงได้นะแกงจืดตำลึงอาจารย์เพิ่งฟาดมานะเพิ่งกินมาแกงจืดตําลึงอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็จะได้สาร คิวเคอร์บิตาซินซึ่งสารนี้มันอยู่ในตำลึงนะครับพอเราบอก้พูดถึงตำลึงปุ๊บเราก็นึกถึงแต่พวกวิตามิน A อเบต้าแคโรทีนเพราะเรานึกถึงตำลึงบดให้เด็กกินบำรุงสายตาเสริมภูมิคุ้มกันแต่หารู้ไม่ว่าตำลึงเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ไม่ใช่แค่แกงจืดตำลึงอย่างเดียวนะครับอีกหนึ่งเมนูที่อาจารย์ชอบกินก็คือตำลึงผัดผัดเอาผัดกับ น้ำมันเนี่ยแหละครับ uh huh. ะจะเป็นน้ำมันงานน้ำมันรำข้าวอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลย uh huh. นะผัดแล้วอาจบางคนอาจจะมีแบบใส่หมูสับไก่สับหรือเต้าหู้ไป uh huh. ะจะมีร้านโปรดอาจารย์อาจารย์ก็จะสั่งประจําวันนี้แหละ uh huh. นะก็คือผัดกระเทียมลงไปนะใส่ตําลึงลงไป uh huh. นะแล้วก็นะน้ํามันนิดนึงเนาะตอนผัดกระเทียมเนี่ยเพราะว่าน้ํามันเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าถ้าเราเลือกน้ํามันที่ดีมันก็มีผลในการที่จะช่วยในการที่จะควบคุมการทํางาน ของอินซูลินนะทำให้การเก็บน้ําตาลเข้าไปใช้เนี่ยได้ดีขึ้นอย่างน,าน้ำมันลําข้าวน้ามันมะกอกอย่างเงี้ยแต่น้ามันมะกอกเราก็ไม่แนะนําให้ผ่านความร้อนนะครับอันเนี้ยเนี่ยถ้าเรากินกับพวกพืชผักเหล่านี้สารสําคัญบางอย่างมันต้องอาศัยน้ํามันในการดูดซึมอ่าโดยเฉพาะกลุ่มของวิตามินที่ละลายในไขมันอ่าแล้วเราผัดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยอ่าอันเนี้ยมันก็ช่วยให้สารสําคัญเนี่ยดูดซึมแล้วออกฤทธิ์ได้ดี เราไม่ต้องถึงขั้นที่แบบอุ๊ยฉันกินครีนไม่มีน้ํามันเลยก็ไม่ได้นะเพราะร่างกายเราก็ยังต้องการไขมันนะกรดไขมันที่จําเป็นสำหรับร่างกายอยู่ไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันกินครีนบางทีกินข้าวแบบครีนบางทีนี่แบบโอ้โหนึกว่ากินแก่อะคุณลีเพราะมันไม่คล่องคอเมันแห้งไปคอมันแห้งมันไม่มีน้ํามันเลยอย่างเงี้ยนะมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทั้งอรรถรสในการกินรสชาติเนื้อสัมผัส งั้นเราเราก็ใส่แต่พอดีแต่ไม่ใช่โอ้โหน้ำมันมันย่อมเลยท่วมเลยอันนี้ก็เกินพอดีอีกเกินงามไปอีกนะครับอ่ะแล้วกลุ่มของตําลึงอย่างนี้อันนี้ก็มีมีประโยชน์นะครับช่วยในการควบคุมต้เบาหวานได้นะอีกหนึ่งพืชผักที่โอ้โหคนชอบกินกันมากเลยนะแต่สั่งในกรุงเทพทีไรนะได้เป็นเหมือนวิญญาณทุกทีเลยคือใบกระเพราครับอ้าวใบกระเพราเนี่ยมีฤทธิ์ในการลดน้ําตาลได้นะครับ อ่าผัดกะเพราเนี่ยที่เราชอบกินเนี่ยแต่จริงไหมอย่างอาจารย์ว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยโหใบกะเพราเต็มหมดเลยหลังบ้านนะอาจารย์ที่ต่างจังหวัดนะแต่พอไอยู่ในกรุงเทพบางทีแบบใบมีนิดนหน่อยๆใส่มาอย่างเงี้ยครับกะเพรานี่ก็มีฤทธิ์ช่วยควบคุมน้ําตาลลดน้ําตาลได้นะแล้วลดความเครียดได้ด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะไป แพ้กระเพราเล่นแล้วค่ะผัดกระเพราเป็นเมนูประจำห่อจา์เลยแทบจะกินแบบว่าแทบจะไม่เบื่อครับก็แต่บางคนเรียกเมนูสิ้นคิดแต่เราก็แบบว่าเฮ้ยก็เราไม่เบื่อมันด้ประโยชน์มันมีประโยชน์ในการที่จะช่วยควบคุมน้ําตาลได้นะช่วยในการที่จะแบบลดความเครียดได้นะมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้วยนะครับวัดเรื่องของขึ้นสมองเลย หลังกินใบกระเพราขนาดนั้นเลยค่ะพี่ครับถึงบอกเอ้ยมันต้านเครียดได้นะออ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยมีประโยชน์เยอะเลยช่วงโควิดมันก็เสริมภูมิคุ้มกันได้นะอ่ามีพี่ที่เป็นนักกําหนดอาหารอ่ะพี่แกเกษียณแล้วก็ทําน้ํากระเพราหุยน้ําใบเตยใส่ใบกระเพราอ่าอาจารย์ก็แบบเออมันก็หอมหอมดีนะพี่จะดูเหมือนม่จะไม่เข้ากันเลยรอห้างกล้วยพวกเนี้ยต้มกับใบเตยแล้วใส่กระเพราเข้าไป นี่ก็ได้ครับได้เหรอคะได้ครับช่วยควบคุมน้าตาลเนยบางคนเราเราแบบว่าเอ้ยวันนี้เรากินตําลึงวันนี้เรากินกระเพรา,าว,วันนี้เรากินผัดมาละขี่นอกอย่างเงี้ยคือเราก็กินพืชผักเหล่านี้วนลงไปแล้วผัดกระเพรา,าเนี่ย ส่วนใหญ่มีอีกหนึ่งสิ่งที่มีสารสําคัญเลยอันนี้เป็นงานวิจัยของที่คณะแพทย์จุฬาเลยนะค่ะคือพริกครับพริกขี้หนูนี่แหละอ่าเผ็ดจริงๆเลยนะตัวแค่นี้อ่าแล้วมันจะร้อนจะแรงอย่างนั้นตัวนี้เดียวเพราะ,ะ,ะว่ามันมีแคปไซซิน<ะ>สารเนี่ยครับเม็ดพริกนั่นแหละเม็ดพริกนั่นช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันแล้วเนี่ยค่ะมันยังมีงานวิจัยว่ามันสามารถออกฤทธิ์ในการควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ โอ้นี่ก็เป็นประโยชน์สําหรับคนกินเผ็ดมากๆากถูกต้องครับอาจารย์ชอบเลยแทบจะแบบวิตไอ้นี่เลยพริกเนี่ยใส่เข้าไปเลยทุกแบบถ้ามีน้ําปลาพริกนะอ่าก็จะน้ำปลานี้แทบจะไม่ตากหรอกโกยอ๋อแต่พริกพริกขึ้นมาจะกวาดมันช่วยควบคุมน้ําตาในเลือดได้แล้ววันนึงเนี่ยอาจจะสักแบบสาเม็ดเล็กน้อยอ่าถ้าคนกินพริกกินเผ็ดได้ก็โอเคเลย ค่ะอ่าเป็นเมนูเป็นเมนูแบบว่าเฮ้ยเบสิกมากเลยหรือแม้กระทั่งกระเจี๊ยบเขียวโอโออันนี้ช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ดีมากาแล้วเหมาะมากสําหรับคนที่น้ําตาลในเลือดสูงหรือคนที่เป็นเบาหวานเพราะมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกรูตาไทโอนที่ตับได้ด้วยค่ะอ่าจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระอะแล้วก็ช่วยในการดีท็อกตับค่ะอ่าเพราะคนเป็นเบาหวานส่วนใหญ่ก็จะสัมพันธ์กับพวกไขมันพอกตับอ่ากันเยอะมากอแล้วเนี่ย ตัวกระเจี๊ยบเขียวเองก็จะมีเมือกเห็นเป็นเมือกเมือ่อไหมครับมันก็จะเคลือบลำไส้ของเราไว้ชะลอการดูดซึมน้ําตาลได้ด้วยอ๋อใช่แล้วกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยรวกจิ้มน้ําพริกก็ได้ใส่ในแกงก็ได้่ากับอีกหนึ่งผักก็คือผักเชียงดาเคยดีนไหมครับผักทางภาคเหนือของไทยเราเอามาผัดไข่ก็ได้หรือใส่ในต้มเติมอ,อ,อะไรของเราแล้วแต่เลยอันนี้ก็เป็นผักที่มีฤทธิ์ต้านน้าตาลได้ดีต้านเบาหวานได้ดีครับต่างประเทศเนี่ยคุรีจะเห็นเยอะมากเลย ที่อเมริกาหรือแม้กระทั่งอินเดียเขามีผักเคียงดาสกัดขายเป็นเม็ดแคปซูลเลยนะเอาไว้ลดน้ําตาลในเลือดแต่เรากินกินเป็นอาหารนี่แหละอ่าก็คือกินเป็นอาหารเป็นยานี่แหละที่ช่วยได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีพวกใบมอนรู้จักไหมครับใบมมนอนมีสารพวก DNJ นะเป็นสารที่ช่วยในการที่จะ ลดการดูดซึมน้ําตาลหลังมื้ออาหารแล้วก็เพิ่มความไวในการทํางานของอินซูลินนะแล้วมันจะทําให้การเก็บน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดดีขึ้นหรือแม้กระทั่งขมิ้นชันอ๋อขมิ้นชันขมิ้นชันนี่แหละนะที่มีการศึกษาวิจัยว่า้มันช่วยป้องกันเบาหวานได้ด้วยนะเขาให้กลุ่มหนึ่งกินขมิ้นชันอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้กินขมิ้นชันแล้วเป็นเบาหวานแฝงอ่ะมีภาวะก่อนเบาหวานก็คือน้ําตาลร้อยถึงร้อยี่ห้ากลุ่มหนึ่งให้กินขมิ้นชันเลยติดตามไปเก้าเดือนอีกกลุ่มหนึ่ แล้วก็ดูซิผล before After พบว่ากลุ่มที่กินขมิ้นชันไม่เป็นไรเลยไม่เป็นเบาหวานแต่กลุ่มที่กินยาหลอกเป็นเบาหวานถึงสิบหกเปอร์เซ็นคัเห็นไหมเวลาผ่านไปเก้าเดือนจากคนที่เป็นเบาหวานแฝงภาวะก่อนเบาหวานน้ำตาลบ่มปริมเนี่ยคุณได้เลื่อนวิทยาฐานะเลยครับเป็นเบาหวานจริงเลยทัทีเอ๊ะฉันควรไปทดลองแบบนั้นดีไหมอะไรแล้วเนี่ยมันก็บ่งชี้ว่าเอ้ยมันมีผลในการที่จะควบคุมน้ําตาลในเลือดได้หรือแม้กระทั่ง ใบชะพลูที่บางคนชอบกินกับอะไรครับเป็นเมี่ยงเมี่ยงคาถูกต้องเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับชอบมากเลยมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะเมี่ยงเนี่ยเรามีอะไรครับน้ําน้ำหวานหวานหวานน้ําตาลทางนั้นเลยก็เอาลิตรใบชะพลูนี่แหละอ่าที่มีสารสําคัญโพลีฟีนอลต่างๆช่วยในการลดน้ําตาลได้อ่ะเอามากินแก้กันไงครับอแล้วในเมี่ยงคําส่วนใหญ่มีอะไรด้วยครับพริก พริกเออใช่กระเทียมอย่างเงี้ยอ่าก็แก้กันนะใส่ไปแก้กันนั่นคือภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาไทยนะครับสมุนไพรทั้งนั้นเลยตัวนี้หาทานยากแล้วค่ะถูกต้องครับหรือแม้กระทั่งเรากินสะเดาน้ำปลาหวานอ่าอ่าสะเดาเองก็มีสารสําคัญควบคุมน้ําตาลลดน้ําตาลได้นะดอกสะเดาอะไรใช่ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเรากินอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งกับปลาดุก ใช่ไหมพอมีโอเมก้าสามไงก็ดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดมันกินแก้กันนั่นคือภูมิปัญญาของชาวบ้านเองครับนะแล้วเนี่ยฝากคุณผู้ฟังไว้ทุกท่านเลยว่าเทุกมื้ออาหารของเราถ้าอยากที่จะควบคุมน้ําตาลป้องกันเบาหวานเราก็จะต้องมีพืชผักสมุนไพรเหล่านี้แหละที่เรากินเราใช้ในครัวเรือนทั้งหลายแหละไม่ต้องไปสรรหาพวกสารสกงสารสกัดอะไรเพราะบางทีเนี่ย เราได้ไม่คุ้มเสียครับมันมีฤทธิลดน้ําตาลก็จริงแต่กลายเป็นว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันแฝงอยู่อินแล้วข้าวผัดข้าลไตอะไรคือถูกต้องครับแล้วเรากินอาหารเป็นยาได้เลยทุกมื้ออย่างที่สสอลนรงว่าสอสสลนรงว่าผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งอย่างนี้แหละก็มีพวกพืชผักเหล่านี้หมุนเวียนกันไปในแต่ละวันก็จะทําให้ทุกท่านเนี่ยสุขภาพดี ปลอดภัยห่างไกลเบาหวานได้ครับถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะวันนี้ได้วิธีการที่จะเอาของอยู่ใกล้ตัวอยู่ในตู้เย็นเนี่ยมาใช้เรื่องของอาหารการกินกินอาหารให้เป็นยานะคะอขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ this is Thai PBS podcast ในความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีรูปร่างอวบหรืออ้วน5อันดับความกลัวของคนกลุ่มนี้มีเรื่องอะไรบ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิภาดิลกสัมพันธ์ผู้ช่วยชาญนดัดความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับแม้ว่าเราจะมีรูปลักษ์แบบใดนะคะความรักนี่มันก็ไม่เคยปราณีใครนะคะทุกคนก็มีความรัก <c oughs> แล้วตัวที่จะเชื่อมในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักให้มันแนบแน่นมากขึ้นก็คือในเรื่องของเซ็กส์ถูกไหมคะ <c oughs> ทั้งทงี่จริงๆแล้วเนี่ยคนอ้วนเนี่ยนะคะจะมีบุค,คลิกที่ดูอบอุ่นนะน่ากอดอะ่ะ นะคะอารมณ์ก็มักจะเป็นคนอารมณ์ดีนะคะเป็นเวลามีอะไรก็จะรู้สึกจริงใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่คนอ้วนเนี่ยค่ะก็มักจะประมาทนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของร่างกายาในขณะที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีเซ็กส์กันเนี่ยสิ่งที่คนอ้วนเนี่ยนะคะหรือสาวอวบระยะสุดท้ายเนี่ยกลัวกันมากที่สุดเนี่ยคืออะไรนะคะเขาบอกว่าจัดอันดับไว้ห้าอันดับ นะคะอันดับแรกก็คือกลัวที่สุดเลยกลัวน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันที่สองก็คือกลัวการออกเดทค่ะ,ะนะคะก็มากจะถูกล้อเลียนมาแล้วอะไรมาแล้วเนี่ยมาตลอดทําให้ความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันแย่ะนะคะอันที่สามกลัวการมีเซ็กส์ค่ะถ้าเทียบในต่างประเทศที่เขาเป็นสังคมีเซ็กส์เนี่ยนะคะก็จะพบว่าหญิงอ้วนทั้งหลายเนี่ยบางทีอ่ะกว่าจะมีประสบการณ์ทางเพศเนี่ยอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็มีความรู้สึกว่าไม่กล้าะนะคะ พะนั้นกลัวการมีเดทแล้วก็กลัวเรื่องการมีเซ็กซ์ด้วยติดมาสามอันดับและอันดับที่สี่พอมีเซ็กซ์วรลัวอะไรคะกลัวเตียงหักคำว่าเตียงหักทีนี้ไม่ได้แปลว่าแยกกันยอย่ายร้างกันนะเตียงหักจริงๆนะคะ <laughs> นั่นก็คือว่ากลัวว่าสภาพเตียงเนี่ยเอ๊ะมันจะรับน้ําหนักเราได้ไหมนะคะเพราะมันต้องมีกิจกรรมแล้วก็สุดท้ายที่สุดก็คือกลัวการถูกทอดทิ้งนี่แหละคะ่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมักจะอกหัก อ,อกหักจากอะไรอ,อกหักจากการที่เขาหรือเธอคนนั้นนะ่ะไปเจอคนใหม่ที่หุ่นดีกว่าเรา,านึกออกไหมคะแล้วเขาก็ทอดทิ้งเราไปก็จะมีค,มคนอ,อ้วน,นทั้งหลาย,าห,ลายหญิงอ้วนชายอ้วนเนี่ยที่มักจะอ,อกหักกันอยู่เรื่อย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.